การประชุมร่วมกันของรัฐสภานะครับในการพิจารณาวาระด่วนวาระแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับตั้งแต่วันที่23และ24มิถุนายนเนี่ยก็ได้สิ้นสุดลงแล้วเมื่อคืนนี้นะครับแล้วก็มีการลงมติเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญทั้ง13ฉบับนะครับใช้เวลาในการลงมติ8ชั่วโมงด้วยกันครับมีร่างแค่ฉบับเดียวที่ผ่านวาระแรกนะครับและในจำนวนนี้เนี่ยมีสว.เห็นชอบ177คนที่เห็นชอบร่างนี้เพียงแค่ร่างเดียวนะครับร่างที่ว่านี้ก็คือร่างของพรรคประชาธิปัตย์นั่นเองครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าจะเป็นอย่างไรตามเงื่อนไขของรัฐธรรมนูญนะครับมาตราที่256วงเล็บ3นะครับต้องมีเสียงเห็นชอบในชั้นรับหลักการเนี่ยด้วยเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของสมาชิกเท่าที่มีอยู่ของทั้ง2สภานะครับก็คือจำนวน376เสียงจากสมาชิกรัฐสภาที่มี733เสียงและกำหนดให้เสียงเห็นชอบดังกล่าวเนี่ยจะต้องมีสว.เห็นชอบด้วยไม่น้อยกว่า1ใน3ของสมาชิกทั้งหมดที่มีอยู่ของวุฒิสภานะครับหรือจำนวน84เสียงนั่นหมายความว่าฉบับที่จะผ่านได้จะต้องมีสว.เห็นชอบถึง84เสียงเป็นอย่างน้อยนะครับทำให้12ฉบับเนี่ยถูกปัดตกไปโดยปริยายนะครับและมีฉบับเดียวที่ผ่านการเห็นชอบก็คือฉบับที่13นะครับของพรรคประชาธิปัตย์นั่นเองฉบับที่13เนี่ยมีเสียงรับหลักการรวม552เสียงครับเป็นเสียงของสส342เสียงและเสียงสว210เสียงนะครับทั้งนี้ก็มีเสียงไม่รับหลักการ24เสียงนะครับแบ่งเป็นสส19เสียงและสว5เสียงด้วยมีผู้งดออกเสียง130เสียงแบ่งเป็นสส119เสียงแล้วก็สวอีก11เสียงนะครับเสียงของสสที่เห็นชอบเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมาจากพรรคเพื่อไทยแล้วก็พรรคประชาธิปัตย์นะครับส่วนสวที่รับหลักการเนี่ยเห็นได้ชัดเลยครับก็คือพลเอกปรีชาจันทร์โอชานะครับน้องชายของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานั่นเองก็เห็นชอบรับหลักการในฉบับนี้ด้วยนะครับแล้วก็พบว่าการลงคะแนนรับหลักการเนี่ยมีสว.ถึง177คนนะครับที่รับหลักการแค่ฉบับนี้เพียงฉบับเดียวครับขณะที่อีก12ฉบับนั้นลงมติไม่รับหลักการครับผมส่วนทางด้านสส.ที่ไม่รับหลักการฉบับนี้เนี่ยมาจากพรรครวมพลังประชาชาติไทยนะครับอาทินะครับนายเขตรัฐเหล่าธรรมทัศน์นะครับพรรคพลังธรรมใหม่เช่นนายแพทย์รวีมาชมาดลนะครับแล้วก็พรรคเสรีรวมไทยนะครับเช่นพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวชนะครับส่วนสว5เสียงนะครับที่ไม่รับหลักการได้แก่นายแพทย์พลเดชปิ่นประทีปนะครับว่าที่ร้อยตรีวงสยามเพ็งพาณิชย์พักดีนะครับพลเอกสมเจตบุญถนอมนะครับนายสุรเดชธีรัตทิติเจริญนะครับและพลเอกทวัชชัยสมุทรสาครนะครับคะแนนงดออกเสียงในฝั่งของสส119เสียงเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นสสของพรรคก้าวไกลครับสสพรรคภูมิใจไทยรวมถึงสสพรรคร่วมรัฐบาลขนาดเล็กนะครับเช่นพรรคพลังท้องถิ่นไทยเป็นต้นครับผมขณะที่สวงดออกเสียง11เสียงนะครับได้แก่นายอัมพลจินดาวัฒนะนายคำนูนสิทธิสมานนายเฉลิมชัยบุญยลีพันธ์นางดวงพรรอดพยาคุณหญิงแพทย์หญิงพรทิพย์โรจนสุนันท์นะครับนายพรเพชรวิชิตชลชัยนายสุรชัยเลี้ยงบุญเลิศชัยนายสุรชัยดนัยตั้งตระกูลนะครับนายอนุสาสสุวรรณมงคลพันตำรวจตรียงยุทธสารสมบัตินะครับและพันตำรวจเอกยุทธกรวงเวียนนั่นเองนะครับที่น่าสนใจครับคุณผู้ชมสว.ที่แต่งตั้งโดยตำแหน่งเลยเนี่ยก็คือสว.ที่เป็นผู้นำเหล่าทัพทั้ง5คนนะครับคือพลเอกเฉลิมพลศรีสวัสดิ์นะครับผู้บัญชาการทหารสูงสุดพลเอกณรงค์พันธ์จิตแก้วแท้ผู้บัญชาการทหารบกนะครับพลเรือเอกชาติชายศรีวรขานะครับผู้บัญชาการทหารเรือพลอากาศเอกแอร์บูนสุทธิวันนะครับผู้บัญชาการทหารอากาศแล้วก็พลตำรวจเอกสุวัฒน์แจ้งยอดสุขนะครับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเนี่ยไม่ได้เข้าร่วมการลงมติในวาระดังกล่าวเลยครับส่วนร่างที่11ของพรรคร่วมรัฐบาลนะครับที่พรรคประชาธิปัตย์เสนอเนี่ยมีสวสนับสนุนหลักการปิดสวิตช์สวนะครับหรือว่าการยกเลิกอำนาจในการเลือกนายกนั่นเองนะครับจำนวน21คนก็คือมีสวเลือกให้ยกเลิกอำนาจของตัวเองนะครับ21คนด้วยกันดังนี้เลยนะครับ1นายคำนูนสิทธิสมาน2นายเฉลิมชัยเฟื่องคอน3นายนวรัตน์พงไพบูลย์4นางประภาสีสุฉันทบุตรนะครับ5นายประมลสุทธีวงศ์6แพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์โรจนสุนันท์7นายพิสารมานวพัฒน์นะครับ8นายมนเทียนบุญตัน9นายวันชัยสอนสิริ10นายวันลบตังคณานุรักษ์11นายสุรชัยเลี้ยงบุญเลิศชัย12นายอนุสาสุวรรณมงคล13นายอัมพลจินดาวัฒนะ14นายแพทย์ไกรสิทธิ์ตันติศิรินทร์15พลตำรวจเอกเฉลิมชัยเครืองาม16นายณรงค์สหเมธาภัทร17นายบัญชาพงอายุกูล18นายวีรศักดิ์โคสุรัตน์19นายสมคิดจาตุศรีพิทักษ์นะครับ20นายสมชายเสียงหลาย
และ21นายสุวพันธ์ตันยุวัฒนะนะครับขณะที่ทางด้านภาคประชาชนเองเนี่ยโดยกลุ่ม Green Solution นะครับก็ได้เปิดให้ประชาชนเข้าชื่อแก้รัฐธรรมนูญเหมือนกันครับซึ่งตอนนี้ก็ได้รวบรวมรายชื่อทะลุเป้า 50,000 กว่ารายชื่อเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เตรียมที่จะยื่นต่อสภาแต่ว่าหนึ่งในประเด็นของร่างภาคประชาชนเนี่ยไม่ใช่แค่การจำกัดอำนาจสวครับแต่เป็นการยกเลิกสวไปเลยนะครับก็คือจะใช้ระบบสภาเดี่ยวนั่นเองนะครับก็ต้องติดตามว่าร่างนี้จะเป็นอย่างไรต่อไปนะครับเพราะต้องไม่ลืมครับว่าตามมาตรา256วงเล็บ3แล้วเนี่ยจะต้องผ่านเสียงเห็นชอบของสว1ใน3ของวุฒิสภาก่อนนะครับก็คือ84เสียงนั่นเองเรื่องนี้ก็ต้องติดตามกันต่อไปนะครับแต่ว่าการลงมติเมื่อคืนนี้อาจจะสะท้อนอะไรได้บางอย่างว่าร่างฉบับนี้อาจจะเป็นไปได้ยากเหมือนกันครับ